ผยสาเหตุโตโน่ใส่สูทสีดำตัวนี้มางานแตงโมรู้เหตุผลถึงกับพูดไม่ออกเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านเอสุภชัยอั้มพัชราภาเจ้าภาพจัดงานอาลัยแตงโมนิดาเสียชีวิตโดยพิธีได้ถูกจัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่วันที่11-13 มีนาคม 65จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 18:30 น.-20:30 น.ณห้องประชุมชั้น3คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพไอเบอร์ตี้เฮิร์ตอังกอกซอย25ถนนกาญจนาภิเษกแยก1แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครณเดียวกันผู้เข้าร่วมงานต้องแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาวชมพูและโอโรสรวมทั้งต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ทางเพจคริสตจักรแห่งความสุขเท่านั้นโดยจำกัดจำนวน 1,000 คนต่อวันก่อนเข้างานต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 และตรวจคัดกรอง ATK ที่บริเวณโถงชั้น1ของโบสถ์คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพส่วนประชาชนทางบ้านสามารถรับชมพิธีไว้อาลัยดังกล่าวได้ผ่านทาง YouTube Live ช่อง CJ Ro Connect ล่าสุดวันที่13 มีนาคม 65ซึ่งเป็นพิธีอาลัยคืนสุดท้ายทางด้านอดีตคนรักแตงโมนิดาอย่างโตโน่ภาคินร่วมส่งแตงโมนิดาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยโดยทางด้านโตโน่สวมชุดสูทสีดำสวมสร้อยไม้กางเขนมาร่วมงานด้วยสีหน้าโศกเศร้าซึ่งหลายๆตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดโตโน่ใส่สูทสีดำมาร่วมงานทั้งที่จริงๆแล้วได้มีการประกาศว่าการแต่งกายที่จะมาร่วมงานต้องเป็นโทนสีขาวชมพูและโอโรสโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาเผยสาเหตุโตโน่ใส่ชุดดำมาร่วมงานแตงโมแล้วว่าเสื้อสีดำแตงโมเป็นคนซื้อให้โตโน่ครับเสื้อนี้แตงโมซื้อให้โตโน่ลองย้อนไอจีโตโน่ดูครับเสื้อกับสร้อยแตงโมเคยซื้อให้นะคะเรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนที่รู้ความจริงถึงกับน้ำตาไหลไปตามๆกัน